สำหรับนโยบายเรื่องของการเปิดโอกาสนะครับให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ใส่ชุดคอสเพย์นะครับจริงๆคอสเพย์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเด็กๆเองก็ได้ใส่ชุดตามที่เขาอยากใส่นะครับในวันทุกๆวันอังคารนะครับจริงๆแล้วหลักคิดเนี่ยต้องนำเรียนว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับให้เด็กเนี่ยใส่ชุดไปเวทนะครับมาโรงเรียนได้เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนะครับปีพุทธศักราช2544ครับโดยหลักคิดของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงดีโรงเรียนสายอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับให้เด็กเนี่ยมีความสุขในการเรียนแล้วก็สอนเรื่องวินัยกับเด็กนะครับให้เขามีวินัยด้วยตัวเองได้โดยใช้หลักคิดของเรานะครับที่มีหลักคิดว่าเสรีภาพสร้างวินัยครับคือคำว่าเสรีภาพสร้างวินัยก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กใส่ชุดไปเวทมาโรงเรียนได้เนี่ยโดยให้เขาคิดเองนะครับว่าชุดนั้นที่เขาใส่มาเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไหมนะครับแล้วก็มันไปผิดกติกาผิดระเบียบของสังคมไหมใส่แล้วเป็นยังไงนะครับก็เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เองผ่านการสร้างเสรีภาพนะครับเพราะนั้นเด็กๆที่นี่เนี่ยเลยได้ใส่ชุดไปเวทหรือชุดตามสบายเนี่ยนะครับมาโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2544นะครับนับเป็นเวลา20ปีครับที่เราส่งเสริมเรื่องนี้มานะครับแล้วก็เด็กๆเองก็มีความสุขในการมาเรียนในทุกวันอังคารครับเราเรียกว่าชุดพีเดย์สำหรับเด็กๆทุกสาขาวิชาทุกคนสามารถที่จะใส่ชุดมาโรงเรียนแบบนี้ได้ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นจะมีการใส่ชุดยูนิฟอร์มของทางโรงเรียนเหรอครับครับชุดยูนิฟอร์มที่เป็นเครื่องแบบปกติเนี่ยเรามีการใส่อยู่แล้วครับตามระเบียบนะครับของสถานศึกษาครับซึ่งวันจันทร์วันพุธพฤหัสวันศุกร์นะครับก็เป็นการใส่ชุดตามปกติแยกสาขาส่วนนักศึกษาช่างก็จะมีช็อปช่างของตัวเองชุดพาณิชย์ก็จะเป็นชุดนักศึกษาทางฝั่งของพาณิชย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับก็จะมีชุดอัตลักษณ์ซึ่งก็เป็นอีกวันนึงครับที่เด็กช่างจะได้ใส่สูตรผูกไทนะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นเด็กๆ เองก็จะได้ฝึกการเรียนรู้ผ่านการใส่เครื่องแบบในแต่ละวันที่แตกต่างกันไปครับเป็นการสร้างเสรีภาพที่งดงามให้กับเด็กครับผลตอบรับของเด็กเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆมีความกล้าขึ้นมีอะไรขึ้นไหมครับผลตอบรับมีความสุขครับเด็กๆทุกๆวันอังคารที่เราเปิดโอกาสให้ใส่ชุดไปเวทมาโรงเรียนเรามีการเก็บสถิติการมาเรียนครับเด็กๆขาดเรียนน้อยมากครับแล้วก็เป็นวันที่เขารอคอยในแต่ละสัปดาห์นะครับที่จะใส่ชุดไปเวทมาโรงเรียนนะครับซึ่งชุดไปเวทเองเนี่ยเด็กๆ เวลาใส่มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอสเพย์ชุดการ์ตูนชุดยอดมนุษย์นะครับพอเวลาเด็กๆมาถึงโรงเรียนเนี่ยเขาเองก็มีความสุขในการเรียนนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเด็กคนหนึ่งใส่ชุดคอสเพย์ออกจากบ้านมาโรงเรียนเนี่ยเขาต้องรวบรวมความกล้าขนาดไหนครับกว่าจะมาถึงโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนส่งเสริมให้เขามีความกล้าแสดงออกได้ขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนประสบความสำเร็จแล้วครับในการสร้างความแตกต่างอย่างสวยงามให้กับเด็กๆครับวันอังคารที่เราแต่งตัวอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่สบายมากค่ะเพราะว่าเราได้แต่งตามที่เราได้ชอบค่ะอย่างเช่นแบบเราแบบได้เป็นอิสระของเรามากขึ้นเราได้แต่งตัวที่เราอยากแต่งมากขึ้นเพราะปกติเราก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนเราให้แบบมีเวลาในการแต่งตัวตามสบายของเราทำให้เราได้เหมือนเปิดเผยตัวเองมาอีกด้านนึงค่ะทำให้แบบคนอื่นได้เห็นว่าเราแต่งอย่างนี้นะอย่างนี้ให้คนได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงกันค่ะแล้วนี่น้องคอสเป็นตัวอะไรครับในนี้อ๋อมันไม่ใช่ตัวละครค่ะมันเป็นชุดโลลิต้าสมัยก่อนค่ะมันเป็นแบบแนวที่หนูชอบโดยส่วนตัวค่ะเพราะแบบตัวละครหนูก็แต่งค่ะแต่ส่วนใหญ่จะชอบแต่งแนวนี้มากกว่าเพราะมันเป็นสไตล์เราค่ะค่ะคอสเป็นคุณโคมิค่ะจากเรื่องอะไรนะชมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มๆค่ะน้องคนครับคำถามเดียวคอสเป็นอิสระครับจากเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ครับเดี๋ยว